พูดถึงพื้นที่ที่เป็นป่ารกจริงๆเนี่ยหายากนะคะคุณผู้ชมเวลาถ้าจะหาหลักฐานหรืออะไรสักอย่างนึงแต่ว่าถ้าเป็นศพคนคนนึงอะยังไงก็เจอค่ะเพราะว่าร่างกายมนุษย์ตัวใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่มีศพนิรนามเสียชีวิตอยู่ตรงข้างแบรีเออร์ริมข้างทางแถวๆดอนเมืองค่ะแต่มีใบกล้วยประมาณ3ใบเนี่ยปกปิดอำพรางศพเอาไว้อยู่ทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูตอนนั้นก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นใครมีชาวบ้านเขาเจอศพแล้วเขาก็ไปแจ้งเหตุแต่ที่แปลกก็คือตรงบริเวณหน้าผากมีรอยถูกทุบใหญ่ๆค่ะที่ด้วยของแข็งเป็นแผลชะกันเลยเจออยู่ตรงริมถนนกำแพงเพชร6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะตอนที่เจอเนี่ยวันที่28พฤศจิกายนทีนี้ทางตำรวจเองเขาก็เลยไล่ภาพกล้องวงจรปิดในเวลาไล่เลี่ยกับที่มีคนมาเจอศพแล้วก็ช่วงเวลานั้นปรากฏว่ากล้องมันเห็นภาพชายปริศนารายหนึ่งค่ะใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวเดินลอดใต้สะพานลอยไปพอเดินลอดใต้สะพานลอยออกไปแล้วกล้องอีกมุมนึงตรงถนนก็จะเห็นภาพว่าเขาอ่ะข้ามตรงแนวกั้นถนนมาแล้วก็เดินมุ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆนะคะแล้วลักษณะเหมือนคุยกับใครก็ไม่รู้อ่ะอ๋อนี่หรอลักษณะเหมือนโมโหเหมือนชี้ตะโกนด่าถูกไหมคะเพราะว่าเดินแล้วยกมือชี้ไปข้างหน้าครับเหมือนชี้ตะโกนด่าคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วสักพักนึงมันก็สุดกล้องมุมนี้มันจะมีมุมข้างๆก็เห็นเหมือนกันเนี่ยเขาก็เดินไล่ชี้ไปตลอดทางเลยแล้วก็ข้ามแบรีเออร์ไปค่ะซึ่งทางฝั่งซ้ายของแบรีเออร์นั่นแหละคือจุดที่เจอศพแล้วสังเกตดูนะคะตรงนี้มีต้นกล้วยด้วยเห็นต้นกล้วยใช่ไหมคะแล้วเหมือนเขาทำอะไรสักอย่างนึงก้มๆเงยๆเดินเข้าเดินออกอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งในร่องกลางถนนตรงนี้ไม่มีใครเลยมีเขาคนเดียวหลังจากนั้นเดินกลับออกมาแต่สังเกตดูว่าเหมือนหมวกมันน่าจะหลุดไปอ่ะหายไปแล้วไม่มีแล้วใช่ค่ะตอนเดินกลับออกมาคือเดินออกมาเหมือนมึนๆใช่ค่ะก็ย้อนกลับมาทางเดิมคุณผู้ชมคะตำรวจก็เลยไล่กล้องดูจนกระทั่งรู้ว่ามีชายปริศนาเนี่ยเดินเข้าไปตรงจุดที่เจอศพซึ่งตรงนั้นมันมีต้นกล้วยอยู่พอดีทำให้ฝ่ายสืบสวนเองก็เร่งติดตามดูนะคะว่าชายรายนี้เป็นใครจนกระทั่งล่าสุดตามได้แล้วว่าชายรายนี้คือใครไปตามจับได้เขาบอกว่าเขาชื่อนายพัฒน์นามสกุลแซ่แต่ตำรวจเนี่ยเอาไปตรวจแล้วมันไม่มีชื่อนี้อยู่ในระบบค่ะก็เลยลองเช็คพวก DNA ลายนิ้วมือดูปรากฏทราบชื่อจริงๆคือฉลองรัฐกองโอสถหรือว่าปั๊มเป็นชาวจังหวัดลพบุรีจุดที่ไปจับได้เนี่ยคือริมถนนพหลโยธินใต้สะพานกลับรถในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีคุมตัวทันทีนะคะเบื้องต้นฉลองรัฐยอมรับว่าในวันนั้นเนี่ยเขาเป็นคนทำจริงๆสาเหตุมาจากดื่มเหล้าจนเมาพอเดินไปเรื่อยๆแล้วปีนข้ามแบรีเออร์ไปเจอผู้ตายนอนหลับอยู่ไม่รู้คิดยังไงเหมือนกันเอาหินทุ่มหัวเขาไปหนึ่งครั้งแล้วก็ทุบซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจะถอดกางเกงผู้ตายออกหวังว่าจะกระทำชำเราแต่อวัยวะไม่แข็งก็พยายามอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่สำเร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเห็นว่าเขาไม่ตื่นก็เลยไปหักเอาใบกล้วยเห็นต้นกล้วยมันมีอยู่ตรงนั้นพอดีไปหักเอาใบกล้วยมาปิดอำพรางศพไว้แล้วยืนยันว่าไม่ได้รู้จักเขามาก่อนนะไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นอะไรกับเขาด้วยแล้วตอนนั้นก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไมถึงทำไปขนาดนั้นเจอทางแล้วคุยกันทำอะไรอยู่นอนเฉยมีสู้ไหมมีต่อสู้มีนะไม่มีไม่มีตีหายที่หายที่อยู่ใช่ไหมแล้วพี่เขาไม่ได้สู้ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมสู้ไม่หายแล้วหลังจากนั้นเรายังไงต่อเขากินไหมแกต่อตากลงมาตรงคลองน้ำแล้วแบบแบบลงมาตามไปตกไหมครับเราไปดึงใบกล้วยมาครับกี่ใบนะสามใบครับสามใบครับแล้วก็ตกไปตอนตายโอ้พอจับได้เขาก็รับสารภาพนะคะคุณผู้ชมแต่สงสารศพนิรนามรายนั้นนะคะคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนใช่คือคนที่เสียชีวิตไปอ่ะชาวบ้านคาดว่าน่าจะเป็นคนเร่ร่อนแล้วอยู่ๆแกก็ถูกฆาตกรรมทิ้งศพแบบนี้แล้วพอไปตรวจสอบประวัติของตัวผู้ก่อเหตุนะคะคุณผู้ชมเคยมีคดีติดตัวมาหลายคดีนะคะตั้งแต่ปี49ปี60ปี65คดีที่ว่าร้ายแรงอ่ะน่าจะเป็นเหตุแรกตอนปี40ฆ่าบุพการีค่ะโอ้แต่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ากฎหมายบ้านเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองติดคุกแค่10ปีเท่านั้นเองพ้นโทษออกมาแล้วก็มาก่อคดีอื่นๆอีกแล้วก็ล่าสุดคือคดีที่เกิดขึ้นตอนพฤศจิกายนปี2567ฆาตกรรมคนเร่ร่อนแล้วก็เอาใบกล้วยมาปิดอำพรางศพสุดท้ายก็โดนจับได้ก็ไม่ได้ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนะคะดอนเมืองพหลโยธินประมาณนั้นแล้วนึกถึงสุภาษิตเลยนี่ฆ่าคนทั้งคนเนี่ยเอาใบกล้วยมาปิดยังไงก็ไม่มิดแล้วก็หนีไปยังไงก็ถูกจับได้อยู่ดี